อีกหนึ่งคำถามนะคะคุณหมอดิฉันเนี่ยมีตกขาวเยอะนะคะหรือไม่ก็จะมีเหมือนมูกใสๆเป็นจำนวนมากเลยค่ะเวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะออกมาเยอะมากค่ะทำให้เหมือนไม่กระชับบางทีรู้สึกหมดความมั่นใจว่าเราอวัยวะเพศรวมหรือเปล่านะคะอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วก็มีวิธีแก้ไหมคะเวลาประจำเดือนมาน้อยค่ะมาเหมือนปนมูกประจำเดือนไหลไม่ปกตินะคะปวดปัสสาวะทีนึงก็หลุดออกมาเป็นก้อนตกลงมาอย่างนี้ค่ะตอนนี้ที่ฉันอายุ35ปีมีลูก1คนตอนนี้ลูก8ขวบค่ะตอนนี้อยากได้ลูกอีกคนนึงนะคะแต่ปล่อยมาประมาณ 6-7 เดือนแล้วยังไม่มีวี่แววค่ะเป็นเพราะว่าอายุเราเยอะและระบบภายในเราไม่ดีไหมคะเพราะแฟนตอนนี้อายุเพิ่งจะ29ปีเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะรบกวนช่วยแนะนำด้วยนะคะเรื่องของการกระชับกับน้ำหล่อลื่นก็เป็นคนละเรื่องสามารถฝึกกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานให้มันมีความเขาเรียกว่าสามารถรัดหรือว่ามีความกระชับได้ซึ่งก็จะดีในการที่ป้องกันเรื่องของการมีปัสสาวะเล็ดอะไรตอนที่อายุมากขึ้นด้วยก็เป็นการเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เรานิยมเรียกกันว่าคีเกลเอ็กซ์เซอร์ไซส์แต่ภาษาไทยก็คือขมิบนั่นเองขมิบใช่ค่ะหรือว่าจริงๆการออกกำลังกายบางท่าเช่นไอ้พวกท่าสควอทที่เราต้องมีการเขาเรียกว่าเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องดึงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานขึ้นไปเนี่ยก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่ช่วยกระชับกล้ามเนื้อบริเวณนี้ได้ดีนะเพราะฉะนั้นก็หนึ่งก็คงต้องเริ่มดูแลตัวเองก่อนไปเรื่องของออกกำลังกายช่วยเสริมความกระชับให้กล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอดเรื่องน้ำหล่อลื่นมีมากดีกว่าไม่มีเลยแน่นอนคุยกับแฟนก่อนว่าเขารู้สึกว่ามันมีปัญหาจริงหรือเปล่าถ้ามีปัญหาเราสามารถรักษาได้บางคนถ้ามันมีเยอะมากบวกกับคำถามถัดมาคือประจำเดือนมาไม่สม่ำเสมอบางทีให้การรักษาด้วยยาหรือฮอร์โมนบางอย่างก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะคะได้ทั้งสองจุดเลยนะคะที่เดียวเลยทีนี้เรื่องประจำเดือนอันที่สองบอกว่ามาไม่ค่อยปกติเหมือนจะมาน้อยแต่อยู่ดีๆหลุดออกมาเป็นลิ่มต้องเข้าใจก่อนว่าประจำเดือนจริงๆมันมาจากการคัดลอกตัวของเยื่อบุมดลูกซึ่งวันที่มามากบางทีมันออกมาไม่ทันมันเลยจับกันเป็นก้อนแข็งแล้วพอมีแรงดันเช่นบางทีไอหัวเราะหรือว่าปวดปัสสาวะปุ๊บมันเลยหลุดออกมาเป็นลิ่มอันนี้เจอได้แต่มันจะเป็นในช่วงวันที่ประจำเดือนมามากก็จะเป็นช่วงวันที่2ไม่เกิน3วันแรกหลังจากนั้นมันก็ควรจะโฟลว์ไหลเป็นปกติถ้าเป็นลิ่มตลอดเนี่ยจำเป็นต้องไปตรวจภายในนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีเรื่องของเนื้องอกอะไรอยู่ในมดลูกไหมที่ทำให้มันออกมาเป็นริ่มริ่มตลอดเลยหรือว่ามีปัญหาเรื่องของพวกเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อภายในมันอักเสบอะไรหรือเปล่าซึ่งพวกนี้ถ้ายิ่งเจอแต่เนิ่นๆก็ยิ่งสามารถรักษาได้ไวส่วนปัญหาสุดท้ายบอกอยากมีลูกลองต่อไปก่อนเพราะว่าปกติเราจะบอกว่ามีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์ก็ต่อเมื่อมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอถ้ามีอาทิตย์ละ 2-3 วันต่อเนื่อง1ปีแล้วยังไม่มีลูกอันนี้อาจจะมีปัญหาว่าอาจจะมีบุตรยากค่อยไปปรึกษาคุณหมอเรื่องของการเจริญพันธุ์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้แต่ตอนนี้เพิ่ง 6-7 เดือนก็ไม่มีปัญหา